X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Provision 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็เรื่องราวของ SMS แล้วก็เปิดสายนะครับโฟนอินนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง JLP เร็วแรงสั่งได้ครับเมื่อกี้ต้องเปิดทางให้ชีวิตไปใช่เพราะว่าสายใกล้เคียงกันเดี๋ยวมานั่งแล้วจะแยกไม่ออกนะรถแข่งให้อยู่กับเราครับผมสวยงามตรงนี้นะครับมาในเรื่องราวของ SMS เลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช่นะครับมาดู SMS กันโอ้แต่เมื่อกี้น้องน้องเขาน่ารักมากเลยนะใช่ไหมใช่แล้วไปตากแดดโอ้โหดูดิขี่มอเตอร์ไซค์ผิวเสียหมดจริงอยากได้ยินเสียงท่อใบละเป็นแสนเหมือนกันนี่เหรอพี่บอมสตาร์ทให้ฟังหน่อยมันให้ดีเหรอกรอบด้วยเหรอใจกับคายกันเอาเลยพี่เกรงใจเขาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสายนี้แนะนำสปอร์ตเบดเดิลคลาสที่คุ้มค่าเงินหน่อยครับสปอร์ตขนาดกลางก็600 ซีซีเงินมี6มี500พวกประมาณพวก650อะไรอย่างเงี้ยเหรอ500ได้ไหม500คือขนาดกลางก็ขนาดนี้แหละไซส์นี้ประมาณนี้คุ้มค่าคุ้มเงินผมก็น่าจะเป็นแต่ตอนนี้ล่าสุดเลย R6อาร์ซิกก็ใช่นะสปอร์ตสปอร์ตเต็มขั้นเลยใช่แบบนั้นอันนั้นต้องสายที่มันรักจริงๆนะอืมเขาบอกว่าถ้ามาขี่ชิลมันจะลำบากเขาบอกเอาสปอร์ตนี่เหรอมิดเดิลคลาสขนาดกลางก็สปอร์ตมิดเดิลคลาสเลยก็นั่นไงก็ถึงบอกว่าจะเอาตัวก็คือเน้นผมชอบในเรื่องของตัว CBR 650มากกว่ามันนักเก็ตอะ CBR อ๋อ CBR CBR 650F CBR 650ผมชอบในเรื่องของความสบายของมันเพราะว่าขี่600ถ้าขี่ตัวไม่ตกลงอาซิกเขาเปิดราคามาเท่าไหร่มันถามจะได้รู้ว่าเอ้ยมันก็คุ้มค่าเงินนะอาซิกก็ได้ของขนาดนั้นนะ549ย่อมาจากอาวันเลยอืมนะครับยังมีอะไรอีกมีตัวซูซูกิอีกซูซูกิ750 750ก็กึ่งๆอยู่ก็ได้อยู่ในประมาณนี้เหมือนกันอืมนะครับอ่ะนี่อะไรฮะ200 250นักเก็ตตัวไหนที่ดีสุดช่วยฟันธงทีเอาฟันธงเลยนะโอ้โห200แต่เก็ต200มีอ่ะอ๋อมีตัวนี่ CR5 CR5 ไฟไม่จำกัดงบด้วยจำกัดงบด้วยแม่ไม่จำกัดงบผมว่าโดดอยากจะให้ฟันธงโดดไป300เลยได้ไหมเออทำไมมันพอ250ไม่ค่อยเหลือแล้วนะไม่เหลือให้เลือกแล้วเออถ้าเป็นคัพ300นี่ง่ายกว่าเยอะเลยนะไม่เหลือให้หน้าเลือกอ่ะเออ250ก็จะมีตัวนินจาที่เป็นตัวนินจา SL250สูบเดียวนะครับแล้วก็มีตัว Z 250ครับสูบคู่แล้วก็ตัวเบนเนลลี่250 TNT แล้วก็ Yamaha ไม่มี Honda 250ก็จะเป็นตัว CBR เก่าอยู่ก็นี่ไง Yamaha ก็เป็น MT ป่ะถ้าเป็นแพ็คเกจ03 03 300ก็น่าก็เลย300อ่ะถ้าเป็น300นี่ง่ายเลยเยอะเลยถ้าเป็น300นี่มีอะไรถ้าไม่จำกัดงบผมว่าดัน300เถอะมีทุกค่ายเลยเอาที่แบบเอาที่โดนๆให้ฟันธงเลยว่าตอนนี้300ที่เจ๋งสุดอ่ะมีก็ที่ผมกินก็บอกเลือกเฉพาะนักเก็ตใช่ไหมใช่ถ้าเป็นนักเก็ต300นี่มันต้องเป็นตัวอะไรนะ BM อ่ะเออ BM น่าสนใจอันนี้น่าสนใจด้วยเพราะว่า G310 น่าสนใจG310 199,000 บาทน่าสนใจกับตัวนี้นะครับแล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นนักเก็ตถ้าไหนอยากได้แบรนด์ยุโรปก็ไปนี่นะที่ผมชอบก็ผมชอบตัว Z Z ผมชอบ Z 300ครับเพราะผมว่ามันมีสปอร์ตดิดูทรงแล้วมันเหมือนสปอร์ตนะครับถ้าไม่จำกัดงบเราไม่ต้องกลัวครับโดดไป300เลยครับเพราะตอนนี้210มันห่างไม่เยอะด้วยราคาใช่นะฮะไม่เยอะนะครับแสนนิดๆเองประมาณนั้นประมาณ 107,800 อ่ะครับมาฮาเลย์เดวิสันครับไอรอน883 16กับ17 16กับ17ต่างกันเยอะไหมครับโอ้โหเอาสเปคมาคุยกันต่างกันเยอะไหม16กับ17โซน2017ก็คือตัวโฉมใหม่ล่าสุดใช่ไหมใช่แต่เครื่องมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะเครื่องเหมือนเดิมส่วนมากฮาเลย์เขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนจุกจิกอ่ะใช่ถูกไหมมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะตัวที่เป็น8ไอ4วาล์วที่เป็นเครื่องที่เป็นMilwaukeeก็อยู่ในตัวใหญ่นะใช่อยู่ในตระกูลทัวริงใช่พวกทัวริงพวกรถใหญ่หมดแต่ถ้าเป็นเครื่อง883นี่ยังก็ยังเป็นเครื่องตัวเดิมไม่ได้ถ้ามันรู้แต่มีถ้าเกิดย้อนไปนู่นน่ะ008ขึ้นมากุญแจรีโมท ABS แล้วก็ยาวมาเลยนะก็จะมีลายใหม่สีใหม่
อ๋อทำได้อ๋อนั่นมันสปอร์ตเตอร์ที่มันมีชกหน้าอัพไซด์ดาวจะเป็น883ในไอรอน883ก็ยังเป็นธรรมดาอยู่น่าจะต่างกันไม่เยอะนะครับระหว่าง16กับ17แต่ราคาน่าจะต่างกันอยู่ใช่แต่ราคามันปรับขึ้นมาแล้วใช่ราคาปรับขึ้นมานิดนึงถ้าบอกเมื่อกี้มีบอกผ่อน 0% ก็ดีดิครับนะฮะใช่เนี่ยมีโปร 0% ด้วยนะครับในไทยมีใครรับทำ CBR นั่นแหละเป็นแนวคัสตอมไหมนี่นะครับพี่วิทย์นี่ครับสปีดนี่เอ็กซ์สปีดนี่เอารถเข้าไปแล้วก็เอาแบบเข้าไปคุยกับทางช่างนะครับก็จะมีเรื่องของไอเดียที่คุยกันว่าเอาแบบนี้นะแบบนี้นะสีนี้คัสตอมแบบไหนได้หมดนะครับเอารูปมาเลยสมมติไปค้นในเว็บมาเนี่ยใน Google มาเนี่ยเนี่ยอยากแต่งรถเป็นแนวเนี้ยแล้วก็เอารถเราเข้าไปเลยทำให้เป็นอย่างเงี้ยผมว่าทำได้ผมไม่เห็นมาหลายคันแล้วก็ทำเคยไปช็อปกันเลยอะไรกันจะมีรูปรถเดิมกับรถที่ต่ำมาวางเขาจะค่อยๆทำทีละอย่างให้มันได้มันตรงกันนะครับทำได้ที่สำคัญคือเนี่ยเรื่องสีที่มาเปิดในรายการนี่เลยนะเป็นสีแบบยิงโครมนี่กำลังมาเลยนะสีโครมเนี่ยใช่ราคาไม่แพงด้วยพูดเลยเพราะขนาดแต่ก่อนที่ผมบอกอ่ะหมวกกันน็อกอ่ะใบนึงอ่ะแค่ทำเป็นสีโครมโครเมียมอ่ะพื้นอ่ะอย่างเดียวหมื่นกว่าบาทแล้วครับอันนี้คือโหรถทั้งคันนะใช่นี่โครมนี่ก็สวยเลยตอนแรกเราดูนึกว่าเป็นแรปไม่ใช่มันไม่แรปนั่นนี่คือสีจริงเนี่ยสีแล้วก็ตัดแต่ตรงลายเป็นสติกเกอร์ไม่ตัดหมดเลยพี่อันนี้ตัดหลายเลเยอร์ตัดสีอย่างเดียวพี่เขาทำเป็นเลเยอร์เลยพี่ตัดสีอย่างเดียวเลยไม่มีสติกเกอร์เลยทั้งคันมีแค่สติกเกอร์คือว่าสปอนเซอร์ด้านล่างใช่ๆมันเป็นเดียวกันหมดเลยครับตัดสายอย่างเดียวโหเนียนมากงานคัสตอมนี่ที่นี่เลยสนใจก็ติดต่อทางพิพิธ Expeed ได้เลยครับได้ครับคัสตอมนะครับครบแน่นอนเราเปิดรับโอ้โหพักเบรกแล้วยังไม่มีสายเข้ามากำลังจะบอกว่าเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยนี่ก็ได้สายที่ไปออกทริปกับเราโทรมาพูดคุยใช่เป็นยังไงบ้างช่วยกันแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวผมพูดคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าเราโมเอาเดี๋ยวเบรกหน้าเปิดสายให้คนที่ออกทริปกับเรามาเล่าความรู้สึกกันหน่อยว่าเป็นยังไงมติกันได้ได้มีอะไรขาดเหลือประมาณไหนก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะจะได้ไปปรับปรุงในทริปต่อๆไปเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ